ช่วงที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับของแกงเม้นบอร์ดที่เกิดนะครับสี่ครับสี่เวลาผ่านไปไวเหลือเกินครับเรามาดูเรื่องของ Facebook คอมเมนต์กันอีกครับสักหน่อยดีกว่าเพราะมาอันใหม่นะฮะอย่าให้เกิดอาถรรพ์อาถรรพ์ติดรายการนี้ตลอดไปดีมากอาถรรพ์นี้ดีรับไปเลยนะฮะช่วยยืดดีมากชอบเป็นคอมเมนต์แบบรายการแล้วแจกตลอดเลยต่อไปนี้6โมงถึง2ทุ่มก็จะไม่ต้องไปไหนกันเลยทีเดียวขออาถรรพ์ให้คนไทยรักกันไม่แตกความสามัคคีกันบ้านเมืองจะเดินต่อไปจะมีหวังได้ด้วยสามัคคีนะฮะจริงน้องเข้าใจผิดเรื่องของเขาว่าอาถรรพ์นิดนึงอาถรรพ์เนี่ยควรจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนกาทีฟแต่ถ้าอันนี้มาพูดถึงเรื่องความแตกไม่ได้แตกความสามัคคีกันพี่ชอบเอาเสื้อไปเลยพี่ชอบอันนี้ด้วยจะขอให้มีอาถรรพ์ให้ผู้ชายหันมาสนใจตุ๊ดในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคนไม่ใช่หมาป่าแล้วก็มีอันนี้ดิอาถรรพ์ผู้ชายเจ้าชู้ค่ะขอให้อะไรอกหักและขุดตุ๊ดเมินไปเลยคือเมื่อ3ปีแล้วคบผู้ชายคนนึงอยู่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็รักกันพอเลิกกันก็ยังเป็นเพื่อนกันปกติวันนี้มันโพสต์บอกว่าคิดถึงคนเมื่อ3ปีที่แล้วที่เราไปดูเสกโลโซด้วยกันคือเราไม่เคยไปดูกับมันเลยค่ะครบควบมีต้องไปดูพิเศษด้วยนะครับผมนี่แค่ส่ง Facebook คอมเมนต์มาได้อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีเสื้อยืดเราแจกถึง2ตัวด้วยกันอยากได้ด้วยเออต้องแอบส่งสำหรับพี่โอเราขายครับผมนี่ตอนนี้300บาทราคาพี่โอ300ปกติขาย300ขายเร็วขายพี่โอ600เลยครับผมกิ๊กไม่เรียกพี่เหรอเพื่อนเหรอเป็นพี่โอตอนหลังแล้วไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้อย่าเรียกว่าพี่เลยให้เรียกว่าไอเรโอได้เลยจะบอกว่าเวลางานทีเชิร์ตผมไปสนับสนุนเสื้อพี่เลโอทุกปีมักชูก้ามัสตาร์ด2ปีติดใช่ไหมครับใช่ไหมครับเออครับผมก็เสื้อผ้าลายหนวดแล้วนะผ้าดีลายดีขายไม่ค่อยดีนะครับด้วยสนับสนุนด้วยนะครับให้ไปแล้วตอนนี้นะครับผมเขาหลังเอามาแจกในรายการเดี๋ยวเอามาแจกในรายการได้ไหมได้เลยครับผมมาถามอาถรรพ์พี่ลูกปัดหน่อยละกันถ้าพี่ลูกปัดมีสาบอาถรรพ์ได้หนึ่งอาถรรพ์อยากจะสาบอะไรว่าสาบจะอาถรรพ์ขึ้นมาอาถรรพ์เนาะครับอะไรก็ได้อาถรรพ์อะไรเดียวก็เสกให้ผู้ชายที่นอกใจนะตามมาด้วยตามมาตามมาฝั่งนี้มันโดนอะไรครับให้มันโดนอะไรครับพี่โดนอะไรดีนะโดนอะไรดีอ่ะไอ้มันโดนแสดงว่าคิดอยู่ในเนี่ยไม่กล้าให้เป็นโรคอัณฑช้างโอ้ก็ดีสิอย่างนี้นะโดนอะไรก็อาจจะต้องมารักแบบเราไปตลอดโดยที่คนนั้นมีลูกไม่ได้ตลอดชีวิตโอ้เล่นไปเล่นกันเลยนะแต่ทำไมต้องทำหน้าเครียดกันนี่แหละนี่แหละเฮ้ยแล้วไม่มีอะไรไม่มีเข้าใจใครหนิบ้านเปล่าจริงๆแล้วผมว่านะอยากให้มีอาถรรพ์ใหม่นะอาถรรพ์ผู้ชายถ้าสมมติว่านอกใจครั้งนึงเนี่ยสั้นลงไปเลยสั้นลงไปเลยทีละเซนทีละเซนชวนนี่ผมก็แค่จะหดเข้าไปแล้วพี่เลโอทีละเซนทีละเซนอ่ะเออไม่กล้านอกใจไม่แต่ท็อปไม่เคยนอกใจคนอยู่แล้วไม่เคยนอกใจอยู่แล้วแต่อาจจะนอกใจติดไปจากชาติที่แล้วเพราะว่า1กรรมมิตรทีเดียวกรรมเดียวมิตรเลยเหรอเดี๋ยวอันนี้หมายถึงอะไรฮะเจียวนี่แหละไม่ได้สิรายการนี้พูดคำหยาบได้เหรอไม่ได้เอาเหรอไม่ได้ผมเนี่ยวันนี้สายป่านจะขาดโอ้โหท่านรู้ว่าพูดได้นี่ถ้าไม่ได้แต่รายการมาแต่วันแรกที่ผมโดนไปนานแล้วแปลว่าเมื่อกี้เฮ้ยมือถือสั่นเลยบอสโทรมาฮัลโหลบอสจะไม่ทำอีกเลยครับพี่โอเคแล้วกับเรื่องเรานะฮะ7ปีเอามาพูดถึงFacebook คอมเมนต์ได้มีคนนึงส่งมานะคะชื่อ Facebook อ่านไม่ออกอ่ะมันแบบสรุปโดยอสมเลยได้เพื่อเป็นคนดีไม่จริงค่ะมันเป็นแค่เหมือนจุดอิ่มตัวมันแบบมันเหมือนถึงจุดสุดแล้วแต่ถ้าผ่านจุดนั้นไปได้ก็แบบว่าแต่งเลยค่ะนี่อ่านตามที่น้องเขาเขียนมาให้นะคะคือเราก็จะอิมพายได้ว่ารัก7ปีเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเวลาที่พิสูจน์หัวใจกันถ้าคือรักกันจริงเนี่ยตัวเลขก็ไม่มีปัญหาค่ะถามแต่ละคนดีกว่าคิดว่าเดี๋ยวผมขอถามก่อนว่าอิมพายแปลว่าอะไรครับใช่ๆไม่อยากจะรู้ความจริงถ้าดูจริงๆอิมพายมันต้องเบลแบบบอกความในในอ๋ออิมพายอ๋ออะไรอย่างเงี้ยบอกความในในแปลว่าอะไรครับน้องเบลบอกความในไม่ใช่บอกความในสมมติเฮ้ยพี่ท็อป
ดูอวบขึ้นนะบอกทำไมว่าแบบพี่เขาอ้วนฮะประมาณนั้นอวบขึ้นอ้วนขึ้นมันก็เหมือนกันมากพูดแบบปณีปนอมอะไรเงี้ยแบบท็อปดูแบบสมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ยเออจะอินไปว่าอ้วนขึ้นนั่นเองอ๋อแต่ว่าจะบอกให้ดูมีอันจะกินนะอะไรเงี้ยเอออ้วนนะอะไรสมมติเราจะถามว่าเอ้ยน้องเบลตอนเด็กๆได้กินนมไหมเออนั่นก็คือดูหน้าถามก็เต่าเรื่องเอาเรื่องสิเอาเรื่องตาดูเรื่องแสดงว่าจะปีเป็นเวลาที่สู่ความรักใช่ไหมฮะพี่รู้ปากว่าไงฮะ7ปีพิสูจน์ความรักพี่ก็พิสูจน์สิเนาะผมว่าผัวพิสูจน์พี่ว่าพิสูจน์ตั้งแต่ช่วงแรกๆต้อง7ปีเออทุกวันคือการพิสูจน์นะกี่ปีแล้วคะเออกี่ปีแล้วไม่รู้หนูผีกี่ปีแล้วฮะใช่มันอย่างนี้แหละเนาะเดี๋ยวพูดไปสงสารค่ายกำชับมาว่าไม่พูดจะไม่พูดอะไรใช่เวลา3วิทย์มาแล้วทำใจก่อนฝนว่ากี่ปีฮะฝนว่ากี่ปีหมายถึงใครกี่ปีไม่หมายถึงเวลาที่สุดเวลาที่จะพิสูจน์คนคนนึงฝนว่าคนที่สมมติว่าฝนคบกับเบลอยู่อ่ะไม่เอาจะได้ดีแล้วฝนคบกับเบลดีแล้วใช่ไหมครับคนดูทุกคนฝนไล่ไฟชาเลตติ้งรายการเรามีแต่แฟนคลับเบลฝนแล้วแฟนครับผมพี่มาร์ทพี่เลโอเฮ้ยพี่เลโอก็มีวันนี้มาแฟนครับผมพี่มาร์ทนี่ไม่มีใครดูนะอะไรกันอะไรวะแฟนครับพี่เหรอโอ้ยเบียวไวพี่ไปนานแล้วตอนนี้มีลูกมีอะไรกันไปหมดแล้วตอนนี้เขามีคนดูเหรอโอ้ยหลังจากที่เขาคิดได้เขาไปนานแล้วตอนนี้นะเออตอนนี้เรียกมาเต็มที่เลย2คนมาทำงานแต่ก็ทักทิ้งก็คุ้มใช่ไหมคือเหมือนเราคบใครคนนึงอ่ะฝนว่าทุกวันอย่างที่พี่มาร์ทบอกมันก็พิสูจน์กันเดี๋ยวเขาก็แสดงนิสัยออกมาเองอ่ะบางคนเดือนเดียวก็อาจจะหมดโปรโมชั่นอะไรเงี้ยอ่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะเชื่อใจคนคนหนึ่ง 100% แบบหมดใจอะไรสีได้เลยอ่ะมันก็น้อยมันก็พูดยากอ่ะจริงไหมบางคนแบบ40-50สุดท้ายผู้หญิงก็โอเคเต็มใจให้ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีความสุขแต่ก็ยังรักกันอยู่นะคือแบบมันก็ไม่พอในจุดนั้นอะไรเงี้ยเปิดกินไว้ป่ะรบกวนเรียกพี่ชอยพี่ออดมาด้วยนะครับพี่ออดเราไม่ควรแก้นะจริงแล้วปล่อยให้มันตกงานเลยเล่นเรื่องนี้อะไรเนี่ยสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะยิ้มสวัสดีค่ะวันนี้ยิ้มคิดว่าไงเห็นด้วยกับฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงคะว่ารักปี27เนี่ยอาถรรพ์จริงหรือเปล่าเห็นด้วยกับพี่ฝ่ายชายค่ะพี่ฝ่ายชายทำไมคะมีประสบการณ์กับตัวไหมคะคนละมีค่ะแม่ว่าแหละแม่เลยนะแม่เหรอคะแม่เหรอคะคุณแม่ไม่ใช่ค่ะบอกว่าแม่เลยแม่เลยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเคยคบกับแฟนคนแรกอะค่ะมา7ปีแล้วเราเลื่อนสอบวันสุดท้ายอะทีนี้สัญญากันว่าจะแต่งงานใช่ไหมคะจะสอบ70วันสอบมาสอบมหาลัยเหรอคะแล้วทีนี้ค่ะวันสอบวันสุดท้ายอะเพราะว่ามีรางสังหรณ์ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาห้ามเราทุกอย่างเลยค่ะไม่ให้เล่นโซเชียลทีนี้เราก็เลยสังหรณ์ใจไม่สอบก็เลยขึ้นไปที่กรุงเทพค่ะพอดีตอนนั้นอยู่การกระดาวนี้ครับแล้วก็ขาดสอบไปพอไปถึงกรุงเทพแล้วใช่ไหมคะเปิดประตูไปปุ๊บไปเจอเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นเขากำลังกินข้าวเลยอะอะไรกันเลยแล้วทีนี้เขาก็ไม่ยอมเข้าไปในห้องใช่ไหมคะแล้วมันทรมานมากเลยนะเพราะเราไม่เคยร้องไห้ให้เขาเลยอะไม่เคยร้องไห้เลยเราเป็นฝ่ายบอกเลยเขาตลอดก่อนหน้าเนี่ยเขาเอาคืนทุกอย่างเลยนะคะเอาของเราที่อยู่ในห้องเขาเอาไปยอมใส่หน้าเราเราแบบมันมาเลยแล้วหลังจากนั้นเหมือนกลับมาที่การมาร้องไห้กับคนที่บ้านเนี่ยย่าเขาเหมือนใช่ไหมคะเพราะคนที่บ้านไม่อยากให้คบที่แล้วก่อนหน้าเนี้ยเขายังเด็กอยู่ใช่ไหมอะครับแล้วทีนี้ค่ะเขาก็เลยอีก7วันอ่ะเขามาขอคืนดีเราเคยคิดมาตลอดว่าเราเลิกคบผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนแรกของเราแต่ว่าคบคนแรกอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบไปคุยด้วยเหมือนเดิมพอหลังจากนั้นอ่ะมาประมาณ2เดือนนะคะหนูไปคุยกับผู้ชายคนนึงที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็ยังคุยกับคนเก่าอยู่นะแล้วทีนี้มันก็เหมือนแบบว่าเขาก็ไม่มีผู้หญิงคนอื่นอีกซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าเจ็ดปีนี้เขาจะมีใครมาเราไม่เคยคิดเลยแล้วแบบพอไปเจอผู้หญิงคนที่สองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่า
ฉันยิ้มไม่อยากแสงเงาเลยแล้วบอกว่าเอาไปเถอะฉันไม่อยากได้แล้วผู้ชายเจอภาพเดิมเลยนะคะที่อยู่ในห้องเหมือนกันเหมือนเดิมด้วยกันเหมือนเดิมถ้านะเจ็บนะแล้วเรื่องแบบนี้หนูควรไปเขียนลงพันทิปจะมีความเงินเพียบมันไม่ได้เป็นอะไรเสียดเราไปหมดเลยนะมันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นยิ้มนานมาหรือยังครับเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วโอ้โหขอให้เข้มแข็งนะครับคือเพิ่งจบมหาลัยใช่ป่ะคะที่บอกว่าสอบเสร็จปวช.ค่ะอ๋อ3แล้วครบมา7ปีกำลังจะขึ้นมหาลัยแล้วแฟนคนแรกรักครั้งแรกด้วยนะใช่ก็ตั้งแต่ตอนป.6อะไรอย่างเงี้ยป.ไม่ได้เขาอายุเยอะกว่าหนูนะเขาอยู่ประมาณแบบว่าคือที่จริงอ่ะเอาง่ายอ่ะไม่เคยมีอะไรกับเขานะคะค่ะเรื่องแบบว่าไม่ได้ตอนจบปวช.ป่าวเนี่ยแหละแต่มันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำลายเราได้ทั้งที่เราไม่เคยไปไหนไม่มีเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบไม่อยากให้มีเพื่อนนะไม่มีเพื่อนคืออาทิตย์อาจจะต้องขึ้นมาแล้วมันก็เลยทำให้หนูไม่รู้จักโลกภายนอกแบบไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มันต้องเริ่มรับหนูใหม่เลยนะยังไม่สายครับยังไม่สายยังมีเวลาอยู่ยิ้มใช่ยังเด็กอยู่เลยแล้วตอนนี้ยิ้มได้เจอผู้ชายที่ดีเข้ามาในชีวิตยิ้มบ้างหรือยังฮะก็หลังจากที่หนูเลิกกับคนนี้ที่หนูเลิกได้เพราะว่ามีคนเข้ามาค่ะคนหนึ่งที่ยิ้มอย่างที่ยิ้มบอกเนี่ยพบอยู่ปัจจุบันเนี่ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้เนาะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ค่ะแฮปปี้เรื่องความรักนะแต่ว่าต้องห่างกันเพราะเขาไปเป็นทหารไงไม่อะไรเลยนะไม่เป็นไรถือว่าเขาทำเพื่อชาติไปรักชาตินะเดี๋ยวเขากลับมาพอเขารักใช้ชาติเสร็จปุ๊บเขาจะมารักใช้ยิ้มไปตลอดชีวิตเลยครับผมลอยแล้วก็ขอบคุณยิ้มมากนะครับสำหรับเรื่องที่มาแบ่งปันในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่โดยตรงเนี่ยคือน่าจะเป็นบทเรียนให้กับน้องๆที่ดูอยู่ด้วยครับผู้ชมที่ดูถึงพวกเราทั้ง7คนด้วยนะครับใช่ขอยิ้มเข้มแข็งนะครับเรื่องนี้มันแย่จริงนะเออไม่กินของใส่หน้าของที่เคยให้เขาทำไมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเยอะแบบเปิดประตูไปเจอมันดูแบบละครทำไมถึงไม่ล็อกก่อนไม่ล็อกห้องเลยจะมีกุญแจหรือเปล่ากุญแจได้ฝังรอค่ะอ๋อด้วยไอ้สุดยอดเลยฮะยิ้มรู้ดีแล้วรู้ตอนนี้ดีกว่ารู้พรุ่งนี้ฮะรู้ว่าอื่นรู้เลยว่าดีที่สุดขอบคุณยิ้มมากครับวันนี้ขอบคุณบ๊ายบายโอ้เลือกไม่คิดว่ามารายการนี้แล้วจะมีเรื่องเครียดมากขนาดนี้แต่นี่ฟังว่าดูแบบดูไอ้ขับไฟเทอยู่แล้วขอบคุณยิ้มที่แบบกล้าแชร์ประสบการณ์อะไรแบบนี้กับเราใช่มันรู้สึกว่าเหมือนแบบจับได้แล้วเสร็จนี้จริงแต่ก่อนแต่ตอนนี้พี่โลเนี่ยเอาที่เกี่ยวไม้เนี่ยมาเล่นกันแล้วไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะโดนเล่นแน่นอนแล้วที่เกี่ยวไว้เล่นดุไปสองอันขอบคุณเลยที่นี่ดุมากบอกเออจริงๆนะฮะเมื่อกี้คะแนนขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็คะแนนหลักร้อยที่เราปิดไว้ก่อนเป็นรูปตัวเพื่อจะให้ไม่รู้นะครับเพราะว่าผู้ชายไม่มีหลักผู้ชายน่าจะหลักร้อยน่าจะเป็นศูนย์นะครับพี่เศร้าจริงๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมีความคิดเห็นนะครับที่พวกเราไปถ่ายกันมาเป็นวอล์กช็อปใช่วอล์กช็อปนะครับว่าใครกันบ้างแต่วอล์กช็อปแปลว่าอะไรครับเป็นเหมือนแบบถ่ายวิดีโอไปสัมภาษณ์คนตามท้องถนนค่ะวิดีโอครับผมถึงไม่รอดแล้วช่วงหน้าจะนะครับสวีทเกิร์ลครับผมDig it.